กรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไปร่วมกับเครือข่ายภาครัฐเอกชนและก็จิตอาสาในชุมชนเนปาล นะคะก็มีแนวทางจะตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของอาคารหรือถอนและซ่อมแซมอาคารในพื้นที่ภัยพิบัติค่ะรวมถึงฝึกอบรมคนเนปาลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างต้านทานแผ่นดินไหวในระหว่างการฟื้นฟูจัดศึกษาดูงานในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อภัยพิบัติและสร้างเครือข่ายจิตอาสาไทยและชุมชนในเนปาลมีกลุ่มอาสาสมัครชาวเนปาลทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางจัดส่งสิ่งจำเป็นจากไทยไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ที่พักยาและอาหารแห้งสู่ผู้ประสบภัยค่ะขณะที่การประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขไปยังประเทศเนปาลก็ได้ข้อมูลว่าทางเนปาล นะคะจะปรับเข้าโหมดการฟื้นฟูในวันที่15พฤษภาคมทำให้เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยต้องยุติภารกิจและจะเดินทางกลับค่ะส่วนการช่วยเหลือเนปาลในขั้นต่อไปนั้นทางเนปาลก็ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อขอรับบริจาคเพื่อบูรณะฟื้นฟูโบราณสถานจากนานาประเทศวงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทค่ะดังนั้นในส่วนของไทยจะเข้าไปช่วยเหลือในรูปแบบไหนกระทรวงการต่างประเทศก็จะสรุปหาแนวทางเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ